มหาเทราสมาคมโดยสำนังกงานแม่กองทำสนามหลวงและรัฐบาลโดยสำนังกงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตริรวมกับคณะสงฆ์จังหวัดน่านจัดแถลงข่าวโครงการเปิดสอบธรรมศึกษาประจำปีการศึกษา2562 90ปีสอบธรรมศึกษาสร้างสังคมอุดมปัญญาวิถีพุทธ ที่อาคารหอสมุดพระพุทธศาสนามหาสิรินาถสำนังกงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติพุทธมนฑลอำเภอพุทธมนตลจังหวัดนคนปรปฐมได้มีงานถแถลงข่าวโครงการเปิดสอบธรรมศึกษาประจำปีการศึกษา2562 90ปีสอบธรรมศึกษาสร้างสังคมอุดมปัญญาวิถีพุทธ โดยมีสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดราชบพิษสถิมหาศีมารามกรรมการมหาเถรสมาคมและในฐานะแม่กองธรรมสนามหลวงเป็นประธานสงฆ์นายเทวันลิประตพันลบรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานฝ่ายข้าราชาร สมเด็จพระมหาวีระวงศ์กล่าวว่าการเรียนการสอนธรรมศึกษาจะเกิดประโยชน์สูงสุดก็ต่อเมื่อมีผู้เรียนได้นำหลักธรรมที่ได้เรียนรู้แล้วนั้นไปประพฤติปฏิบัติจึงขอให้สถานศึกษาและหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐเอกชนได้ความสำคัญกับการเรียนการสอนธรรมศึกษาเพื่อช่วยกันสร้างคนดีให้เกิดขึ้นในสังคมเพิ่มมากขึ้น ด้านนไยเทวันลิปะตะพันลบรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลได้มอบให้สำนักง,งานพระพุทธศาสนาแห่งชาติร่วมกับคณะสงฆ์โดยสำนักง,งานแม่กองธรรมสนามหลวงจัดโครงการเปิดสอบธรรมศึกษาประจำปีการศึกษา2562เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้เยาวชนข้าราชการและประชาชน ได้ดำเนินชีวิตประกอบหน้าที่การงานโดยยึดหลักคุณธรรมและศีลธรรมในการศึกษาเรียนรู้หลักวิชาพระพุทธศาสนาในฐานะเป็นพุทธศาสนิกชนแล้วนำไปพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นขณะที่นายนรงทรงอารมณ์ราัชาราชการแทนผู้อำนวยการสำนังกงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกล่าวว่าการจัดสอบธรรมศึกษาในปี2562ได้เข้าสู่ปีที่90 ซึ่งจะมีการจัดพิธีเปิดสอบในสนามสอบกลางวันที่29พฤศจิกายน2562ที่วิทยายลัยสูงนครน,น่านอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านพร้อมกันกับสนามสอบธรรมศึกษาจำนวนกว่า6,000แห่งทั่วประเทศโดยมีผู้สมัครสอบธรรมศึกษารวมกว่า2ล้านคนอยากเรียนเชิญนะครับนักศึกษานะครับแล้วก็นักเรียนพี่น้องประชาชนข้าราชการทุกหมู่เหล่าเลยนะครับก็ พร้อมใจกันนะครับที่จะมาเรียนธรรมศึกษาแล้วก็จะมีการสอบธรรมศึกษาในปลายเดือนพฤศิกายนนี้นะครับทั้งหมดตอนนี้ก็มีวานักสองล้านกว่าคนแล้วนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณของสำนักง,งานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินะครับก็เป็นโครงการที่จัดเป็นประจำทุกปีจัดมาแล้วถึงปีนี้ก็90ปีนะครับก็เป็นการเผยแผ่พระพุทธศาสนา และก็ทําให้พี่น้องประชาชนนักศึกษานักเรียนตลอดจนประชาชนทั่วไปที่อยากมีความรู้ทางด้านธรรมะนะครับก็มาเรียนแล้วก็มาสอบกันในครั้งนี้ก็มีผู้สอบประัาณทั้งสองล้านกว่าคนนะครับจะสอบที่จังหวัดหน้านะครับประมาณปลายเดือนพฤศจิกายนนี้ครับ